เมนูผัดดอกหอมใส่กุ้งแล้วหมูสับแล้วก็ปูอัดเลิศนะใส่กระเทียมแล้วก็เห็ดหอมไปด้วยมันคือดีงามมากอ่ะทุกคนปลูกเองเก็บเองกินเองมีความสุขของคนทำสวนมันคืออย่างนี้นะจ๊ะเราได้เติมเต็มสุขภาพตัวเองจากเริ่มจากศูนย์เลยปลูกหว่านเองพรวนดินเองนี่คือสิ่งที่ชีวิตพอเพียงเลิศลืมปีที่แล้วบอกว่าเก็บไม่ได้เก็บมาผัดเนี่ยทิ้งอ่ะคือลืมไงคิดอยู่ญี่ปุ่นนานนางลืมก็เอาพอปีนี้นึกได้ค่ะฉันต้องเอามาผัดนี่เปิดปีงามมากเลยขอไปกินกันละกันนะ